งานสังสรรค์กันช่วงเย็นนะคะค่ะในช่วงนี้จะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ปรีชาสุนทรนันท์นะคะตอนนี้ท่านได้มาถึงแล้วนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์บนเวทีเลยค่ะอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากๆครับผมขออนุญาตลงมาคุยกับพี่น้องทุกท่านข้างล่างนะครับก็จะดูเป็นกันเองนะครับเรียนท่านเลขาธิการสกอ.นะครับท่านประธานคณะกรรมการผู้จัดคณะวิทยากรต่างๆท่านอธิการบดีที่เคารพรักท่านรองอธิการบดีท่านคณะบดีนะครับอบอุ่นมากนะครับที่พวกเรามาทำเป็นเครือข่ายในการที่จะร่วมกันบริหารเพื่อดำเนินการเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศชาติต่อไปนะครับก่อนอื่นผมขอกราบขออภัยแทนท่านรัฐมนตรีช่วยท่านอุดมขจินทร์เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านตั้งใจที่จะมาในการเสวนาครั้งนี้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่คณะขับเคลื่อนชุดที่1ที่จะดำเนินการการขับเคลื่อนเนี่ยนัดประชุมครั้งแรกเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาไม่ยาวนานนักถ้าเราไม่ได้รีบทำต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เวลาเลื่อนหรือว่าขยับไปความไม่แน่นอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทรกนะครับท่านก็ขออภัยพวกเราอย่างยิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้มอบสิ่งต่างๆที่ท่านได้วางคอนเซ็ปต์ต่างๆเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายท่านมีโอกาสได้เคยฟังท่านพูดหรือว่าเล่าให้พวกเราฟังในแนวนโยบายต่างๆในเรื่องนี้ด้วยหลายท่านได้ฟังมากกว่า1รอบนะครับมีความเข้มข้นมากวันนี้ท่านมาฟังเวอร์ชั่นของผู้ช่วยเลขานุการของท่านนะครับซึ่งผมมาทำงานได้ประมาณ3เดือนครึ่งนะฮะทุกวันที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยมีความเลื่อมใสในแนวคิดต่างๆตรงนี้มากเพราะว่าเรื่องที่ท่านวางแนวนโยบายต่างๆแล้วก็ขับเคลื่อนไปเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็นำสิ่งต่างๆที่ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะครับซึ่งผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะพัฒนา เรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษาของประเทศชาติเราเนี่ยอย่างมากๆอยู่แล้วนะครับสองอย่างมาประกอบกันประกอบกับระยะเวลาที่สุกงอมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะก้าวเดินไปไม่ง่ายนักนะครับไม่ง่ายนักนะครับแต่ก็ไม่ยากนะฮะถ้าเราร่วมกันทำนะครับหัวข้อที่ทางคณะผู้จัดเสวนาได้บอกมาก็คือว่าให้เราพูดถึงการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผมขออนุญาตปรับนิดเดียวนะครับคำว่าภายใต้นี้เป็นการบริหารมหาวิทยาลัยของเราร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเราต้องทำร่วมกันแน่นอนตอนนี้ไม่มีระดับที่เป็นไฮราคีที่จะต้องปีนป่ายหรือว่าต้องเป็นการในแนวดิ่งสั่งการในอะไรต่างๆด้วยแต่ทุกอย่างต้องรวมกันหมดนะพลังมันถึงจะเกิดนะครับชื่นใจมากเลยที่รู้ว่านบบ.เรา20ปีแล้วนะครับมีทั้งหมด29รุ่นนะครับมีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว 1,300 กว่าคนเป็นพลังมหาศาลมากนะ 1,300 กว่าคนไม่ใช่ เดินมาเราจับหรือว่าเชิญเข้ามาร่วมนะ 1,300 กว่าคนเนี่ยได้รับการคัดสรรจากผู้บริหารแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยรวมภาคเอกชนด้วยนะครับเข้ามาในขั้นหนึ่งแล้วนะครับของเรารวบรวมผู้ที่คัดสรรเข้ามารอบแรกเข้ามารวมเป็นเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นพลังนี้เป็นพลังที่มหาศาลมากที่เราจะดำเนินการร่วมกับกระทรวงใหม่นะครับร่วมกับกระทรวงใหม่ขอเพียงแต่ว่าพลังทางด้านนี้นะครับให้วางแนวแกนนะ core competency หรือว่า core value ของเราเนี่ยร่วมกันนะ
แล้วกำหนดทิศทางว่าจะเดินไปทางทิศไหนด้วยกันนะเหมือนแม่เหล็กนะแม่เหล็กมันเกิดจากเหล็กที่มันหันไปซ้ายขวาหน้าหลังมากกว่า360องศามันจะไม่มีพลังอะไรเลยต่อให้มันมาใช้ตลอดไปยังไงก็ไม่มีพลังวันที่มันรวมกันปุ๊บแล้วก็ชี้ไปทางทิศเหนือทิศเดียวเนี่ยพลังมันจะเกิดอย่างมหาศาลนะแล้วทุกก้าวย่างออกไปเนี่ยมันจะล้วนแต่มีประสิทธิภาพทั้งนั้นนะครับผมก็ขอเชิญชวนในสไลด์ที่2เนี่ยเราใช้เวลาที่มีค่าของเราเข้ามาร่วมกันแล้วใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคอมแพคทุกอย่างมากๆแล้วนะครับนะมาวาง core values ร่วมกันแล้วก็มาวางทิศทางร่วมกันนะแล้วก็เดินไปพร้อมกับกระทรวงนะเดินไปพร้อมกับกระทรวงไม่มีโอกาสไหนที่จะดีที่จะสดใสที่จะมีหนทางเท่ากับตอนปรับเปลี่ยนจากการดำเนินงานของเดิมมาเป็นกระทรวงใหม่นะครับสำคัญก็คือว่าพอเราคุยต่างๆแล้วนะครับต้องมีดีพลอยแล้วก็ลงไปสู่การปฏิบัติแล้วบรรทัดสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือประเมินติดตามผลนะครับแล้วก็พัฒนาซึ่งทุกๆท่านเนี่ยมีความชำนาญอยู่แล้วไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับชุดของนมบ.อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ท่านได้เรียนรู้ในตลอด3วันนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำแล้วเราก็จะมารวมพลังกันในการที่จะติดตามประเมินแล้วก็พัฒนาต่อไปเราไม่จำเป็นต้องตั้งฟอรัมใหม่ต้องตั้งเวทีใหม่ต้องตั้งการประชุมใหม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่ใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วก็วางทิศทางกับ core values ลงไปเท่านั้นเองตรงนี้เราจะไม่มีภารกิจเพิ่มจากเดิมเลยนะผมรับรองว่าไม่มีการไปเพิ่มภารกิจอะไรต่างๆอีกแน่นอนนะครับแล้วงานนี้ไม่ใช่เป็นงานพอไปทำปุ๊บมันไม่ตรงกับมหาลัยเราอ่ะไม่ได้ตรงกับบริบทเราเพราะเราเข้ามาร่วมทำแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหามันจะตรงกันนะมันจะตรงกันเพียงแต่ว่าวิธีการทำงานในอดีตที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์การเจอปัญหาการเจอขั้นตอนต่างๆที่มีมากน้อยต่างกันเท่านั้นอ่ะอันเนี้ยเป็นเวทีที่เราจะต้องมาคุยกันการที่เข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยเป็นการคัดสรรโทนของการความคิดอะไรขึ้นมาแบบหนึ่งละนะครับเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของการบริหารการศึกษาอะไรต่างๆของอุดมศึกษาเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้ามาขอเพียงแต่มีการสื่อสารสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนะครับก็จะทำให้สิ่งต่างๆนี้ได้ก้าวต่อไปตามสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษานะครับที่เกี่ยวกับการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผมขอเกริ่นผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงนึงก็จะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนเนี่ยท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะครับท่านทุกท่านทราบดีแล้วมีสิ่งต่างๆมากมายเพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็มารวมเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะก้าวต่อไปว่าพอเป็นกระทรวงอุดมศึกษาแล้วมีการบริหารเบื้องต้นที่วางเนี่ยอย่างไรแล้วก็ต่อไปด้วยท่านเลขาธิการก็จะพูดถึงการปรับปรุงของสกอที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับพวกเรานะครับเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันแน่นอนนะครับที่มาต้องใช้เรื่องของนวัตกรรมนะมาพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปให้ประเทศชาติก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีทั้งนวัตกรรมและก็มีทั้งภาคการพัฒนาที่มีความยั่งยืนรวดเร็วตรงกับภาวะที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับนโยบายการทำงานที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเราไปทำด้วยแรงงานหรือว่าด้วยระยะเวลาหรือด้วยพลังงานต่างๆเท่าเดิมแล้วก็มาให้ได้เท่าเดิมมันจะปรับเปลี่ยนไปเป็นทำงานต้องมีประสิทธิภาพต้องลีนแล้วก็ต้องให้ได้สิ่งที่ออกมามากเร็วแล้วก็พอเหมาะทันกับเวลาด้วยนะครับโดยการใส่คุณค่าเข้าไปการขับเคลื่อนนะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าต้องมีเรื่องขององค์ความรู้กับนวัตกรรมไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ไม่ได้รวบข้อมูลไม่ได้รวบรวมข้อมูลเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เป็นแนวทางอีกต่อไปนะครับระบบนี้ก็จะเป็นอันที่จะทำให้เราดำเนินการต่อไปด้วยเป้าหมายตอนนี้แต่ละประเทศใหญ่ๆวางเป้าหมายของตัวเองไว้หมดแล้วอเมริกาเป็นประเทศ Nation of Makers นะครับ
จีนแน่นอนเหมือนกันนะครับ Made in China ในปี2025อินเดียเช่นเดียวกัน Made in India นะครับไม่ได้กำหนดเวลาก็ตามแต่ว่าในของจริงแล้วเขาก็มีกำหนดไทมิ่งของเขาสิงคโปร์เป็น Smart Nation นะครับแล้วก็ของอังกฤษก็เป็น Design Innovationนะของประเทศไทยก็เป็น value based economy ในปี2030เราต้องวางเป้าหมายตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินไปในทางเดียวกันและอย่างที่ผมเรียนเชิญนะทุกคนมีทิศทางแล้วนะครับมีการรวบรวม core values เราก็จะเดินไปได้อย่างชัดเจนขึ้นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงเรานะอย่างมากๆเลยนะครับคือโลกของดิจิตอลนะครับที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆขององค์กรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ 75% ขององค์กรต่างๆทั่วโลกปรับแล้วนะที่น่าแปลกใจก็คือยังมีตั้ง 25% นะที่ยังไม่หืออือต่างๆกับความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่น่ากังวลมากเราต้องไม่อยู่ในไอ้สีเข้มๆตรงด้านนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ด้านนี้เพราะว่าการที่จะปรับเปลี่ยนโดยเอาดิจิทัลมาใช้เนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าทั้งประสิทธิภาพก็ตามนะครับมีความชัดเจนที่จะพัฒนาประสิทธิภาพนี่สูงขึ้นมากสำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะรู้นะความต้องการของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์นี่ผมพูดในภาพรวมนะแต่ของเราก็คือเรื่องของบัณฑิตกับเรื่องของรีเสิร์ชเรื่องของนวัตกรรมที่เราสร้างสามารถที่จะรู้แล้วก็จะได้ผลิตตรงไปไม่มีเวสไม่มีการหลงทางหรือว่าหลงทางก็มีทางกลับเข้ามาได้อย่างรวดเร็วต่างๆด้วยสามารถที่จะบริหารจัดการนะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับ cost saving นะแน่นอนเลยถ้าทำมาไม่มีของเสียไม่มีสิ่งต่างๆที่เราหลงประเด็นไปต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้เราประหยัดต้นทุนต่างๆได้มากนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพนะในการที่จะทำให้คมชัดลึก precise มากๆนะครับแล้วก็ error น้อยลงต่างๆทุกอย่างนี้ก็จะทำให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเยอะแยะไปหมดนะที่เรารู้แล้วว่าโลกสมัยปัจจุบันนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวทางคาแรคเตอร์ของเยาวชนของเรานะซึ่ง Gen Z เนี่ยมีข้อดีมากๆเลยคือเขามีความมุ่งมั่นนะ Gen Z ออกมาก็คือผู้ที่เข้ามหาลัยตอนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่2000ขึ้นมาตอนนี้เขาอายุ19แล้วนะครับก็เข้ามาเป็นปี1ของเราที่นั่นมาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยากจะทำที่สำคัญคือเขามาด้วย Mindset ของการมองสังคมโลกด้วยนะเขาไม่ได้มา Mindset ของว่าตัวเขาเองอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องมีบริบทที่เข้าใจเขาไม่ไปแบ่งว่าไอ้ตรงนี้เป็นอันแล้วมาแล้วก็ไปมองในแง่ของความไม่รับผิดชอบความไม่อดทนอะไรต่างๆตรงนั้นน่ะมันคนละบริบทกันละเจนเซ่นนี้เป็นเจนที่มีความหมายต่อการดําเนินการต่อไปของเราอย่างมากๆเลยเขาจะเป็นพลังสําคัญนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เร็วๆมาเนี่ยเราเห็นแล้วนะเมื่อ2วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงแบบฉุดกระชากนะครับหน้าทิ่มยังน้อยไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งบอกให้เรารู้เลยว่าโอ้โหถ้ามันกระฉุดกระชากทีหนึ่งเนี่ยมันชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองนะไปแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในน้ำร้อนนะครับที่มันค่อยๆใส่ไฟเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยโดดออกมาไม่ทันหรอกครับมันก็จะไปตามนั้นด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้ของเราทุกวันนี้เราหลงอยู่ใช้ทุกวันนี้เป็นอันที่ทางผู้สร้างมาเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วเขาเลยปล่อยมาให้เราใช้นะครับเราดีใจว่านี่มีเวอร์ชันใหม่มี10มี10 plus มี11 plus เนี่ยเขาไปเวอร์ชันไหนต่อไหนละอย่าหลงว่าตรงเนี้ยเราตามเขาได้ทันเราตามเทคโนโลยีที่เขาที่หลังเขาอยู่เยอะมากๆนะถ้าเรารู้ตัวตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหานวัตกรรมที่เป็นของเราเองนะจากบริบทของเราเองซึ่งคนของเราพร้อมที่จะทำนะครับแต่แรงงานแน่นอนนะตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับพูดเสมอเลยนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับใน17ปีที่ผมทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยด้านนักศึกษานะครับแล้วก็30
ือบ40ปีที่ทำงานในด้านทางบริการวิชาชีพทั่วไปเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับไม่ได้มายืนนี้เลยว่าอันนี้ไม่ตอบโจทย์นะผมเป็นหนึ่งในของที่ไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเข้ามามองวิธีการที่เราจะทำต่อไปนะครับที่มองเห็นชัดๆเลยก็คือต้องการดึงให้เราพ้นออกจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับอันดับมหาลัยทำไมถึงต้องมีนะจำเป็นที่ต้องมีจริงๆเพราะว่าอันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ไม่ว่าจะยิ่งทำเราก็จะยิ่งห่างนะไม่ใช่อยู่ที่ปลายบันไดนะบางทีของเรายังไม่ได้ขึ้นบันไดเลยด้วยซ้ำแต่ตรงนี้ไม่ใช่ข้อที่เราจะต้องโอ้มาเสียใจแล้วก็มานั่งรู้สึกโอ้ไม่ไหวอะไรต่างๆเลยตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วต้องทำอย่างไรนะสิ่งต่างๆก็คือเราไม่สามารถที่จะเดี่ยวๆโซโล่ขึ้นไปเป็นอันเดียวได้นะครับเราจะต้องรวมเป็นเครือข่ายอย่างการของกลุ่มฟอรัมของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นทั่วๆไปที่เราทราบอยู่นะครับว่าทางมหาลัยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุดมศึกษาเนี่ยมันมีความที่ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงอยู่เยอะมากๆทีเดียวนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งอุดมศึกษาซึ่งเป็นหัวจักสำคัญมากๆนะเพราะว่าเป็นปลายทางที่เราจะสร้างให้สินทรัพย์ที่สำคัญของเราคือเรื่องบุคลากรเนี่ยเข้าไปสู่ภาคที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้เป็นวิชาชีพที่เราต้องการนะครับการที่อุดมศึกษาที่เรามีข้อด้อยต่างๆเนี่ยนะเกิดขึ้นจากหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นแรงที่จะไปผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของmindset ต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็จะทำให้ตรงเนี้ยเรามีจุดอ่อนมากๆนะครับทำให้ไม่สามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างต้นทุนที่สูงมากๆนะครับแต่ประเทศไหนที่มีต้นทุนทางปัญญาของบุคลากรเยอะเนี่ยอันนั้นก็จะสามารถที่จะดึงไปก้าวหน้าได้เร็วนะครับทำให้นวัตกรรมต่างๆไม่เกิดนะสุดท้ายก็เช่นเดียวกันรายได้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับพูดถึงอีโคซิสเต็มของมหาลัยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่จะต้องการรู้ก็คือว่าการศึกษาจะต้องร่วมมือกับเรื่องของการวิจัยนะครับร่วมมือการสร้างนวัตกรรมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือภาคส่วนของผู้ที่เป็นเอกชนผู้ที่ใช้แล้วรวมที่ผู้ที่มีความต้องการด้วยเนี่ยต้องเข้ามารวมกันสร้างอีโคซิสเต็มด้วยกันที่เป็นคีย์พอยต์สำคัญอันหนึ่งว่าในการดำเนินงานต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีภาคส่วนของอุตสาหกรรมภาคบริการภาคที่ผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราอย่างมากๆนะครับมีผู้เสนอ strategy มากมายนะที่จะทำให้สิ่งต่างๆนวัตกรรมต่อเพิ่มค่าไปจนถึงกลายเป็นสิ่งที่ commercialize ได้นะครับนะเรื่องของ attitude อันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ไม่ง่ายเลยที่เราจะปรับ attitude ให้เรามี awareness ที่สำคัญมากๆแต่ตรงนี้เราก็รู้ละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำมากนะครับภาคอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมเช่นเดียวกันนะก็จะเข้ามาร่วม feedback ให้เรา reflect ให้เรารู้นะครับการสื่อสารต่างๆนะการสื่อสารต่างๆที่เราแยกออกเป็นการแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยการแบ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยอะไรก็ดีนะครับเมื่อกี้ได้คุยกันแล้วก็เราได้คุยกันมาแล้วตอนนี้คำว่ามหาวิทยาลัยชื่อของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีความสำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆนะชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐบาลมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับนะตอนนี้มันมีแต่กลุ่มของคนที่เข้ามาร่วมทำงานทุกคนก็จะทราบแล้วว่าในมหาวิทยาลัยเราความเป็นคณะมันจะลดลงเรื่อยๆอย่างพวกเราเข้ามาก็จะถามคำแรกเลยหนูเรียนคณะอะไรคุณเรียนคณะอะไรใช่ไหมนะครับอีกไม่เกิน10ปีนี่แหละครับไม่มีถามว่าคุณเข้ามานี่คุณอยู่คณะอะไรไม่มีเลยเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคณะที่เดี่ยวๆแยกออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของการเรียนนะเรื่องของ collaboration นะครับอันนี้ต้องมีรูปแบบต่างๆที่การดำเนินงานของกระทรวงใหม่ที่จะต้องดำเนินการร่วมกับนะหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการศึกษาด้วยกันภาคส่วนผู้บริหารประเทศกับการศึกษาภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของอุตสาหกรรมและการบริการนะครับทั้งในและนอกประเทศนะอันนี้ก็จะทำให้การปรับปรุงต่างๆด้วยนะครับทำอะไรก็ต้องลงทุนนะ
ทำอะไรก็ต้องลงทุนก็จะเห็นว่าประเทศที่มีความเจริญเนี่ยลงทุนในด้านของการวิจัยการศึกษาเนี่ยสูงมากนะครับของเราตอนนี้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ประมาณ3ปีก่อนนู้นนะครับตัวเลขปัจจุบันนี้ทุนของงานวิจัยแหล่งต่างๆนี่สูงขึ้น2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่ได้รับงบประมาณมากับส่วนหนึ่งก็คือภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมอย่างมากๆตรงนี้จะดึงให้ต้นทุนของการลงทุนของการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้สามารถทำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เยอะขึ้นยุทธศาสตร์ชาติก็กำหนดมาแล้วนะให้เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งนะครับมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับทั้งหมดนี้โดยใช้นวัตกรรมนะครับภารกิจหลักก็คืออาศัยนวัตกรรมไปตัวขับเคลื่อนสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นภารกิจหลักเลยที่ทางรัฐบาลมอบให้กับทางอุดมศึกษาเข้ามาทำนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีเรื่องของการพัฒนาประเทศได้เนี่ยภาคการศึกษานะครับอุดมศึกษาต่างๆก็จะมีการรวบรวมนะพัฒนาทางด้านนี้นะทางด้านอันเดอร์แกรดทางด้านโพสต์แกรดนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะทำผลิตให้เกิดเป้าหมายนะครับเป็นประเทศที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะเห็นว่าประเทศชั้นนำต่อไปตรงนี้ไม่ได้ไปพึ่งพาประเทศอื่นในการที่จะผลิตสิ่งต่างๆแล้วทุกอย่างก็จะทำเข้ามาในประเทศลดการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นสังคมที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยสุขภาวะของผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างมีความเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนของทั้งวัฒนธรรมชีวิตประจำวันการดำรงอยู่การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างกันเยอะมากเลยต่อไปไม่ต้องมีหนังสือที่ต้องพิมพ์ออกมาอีกแล้วนะทุกอย่างก็สามารถหาได้ไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนตอน8โมงเช้าแล้วออกไป4โมงเย็นอีกต่อไปไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีอยู่ประเทศไทยแล้วเวลาไม่ตรงกันกับอเมริกาเพราะที่นั่นเป็นกลางคืนอีกต่อไปนะครับวัฒนธรรมของการทำงานเช่นเดียวกันนะครับวัฒนธรรมการทำงานการรับเข้าทำงานการคัดสรรคนเข้าทำงานเมื่อวานนี้ก็จะมีเสวนาของการที่เชิญภาคเอกชนต่างๆมานะภาคเอกชนที่ขึ้นมาเขาก็บอกละการเลือกคนเข้าทำงานตอนนี้ความสำคัญของดีกรีมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะเขาเน้นไปเป็นที่สมรรถนะกับทักษะนะครับรวมถึงความที่เป็นพลเมืองดีเข้าไปด้วยนะครับนั้นการเรียนรู้นะครับจากเดิมรุ่นแรกๆที่เรียนรู้จากผู้ครูผู้สอนอย่างเดียวมาเป็นพัฒนาด้วยการสามารถเรียนได้ด้วยตนเองแล้วสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยนะครับ 4.0 ต่อไปไม่พอต้องนำความรู้นั้นไปสร้างเป็นนวัตกรรมจากนวัตกรรมต้องแปลงไปเป็นรายได้สิ่งต่างๆแล้วก็แปลงไปเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ถึงจะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการที่เราจะพัฒนาประเทศเราต่อไปนะครับมีงานตรงนี้เล็กหน่อยนะครับแต่จะให้เห็นว่ามีงานต่างๆเนี่ยที่จะหายไปเยอะมากแต่ขณะเดียวกันมีงานที่จะเพิ่มเข้ามาเยอะมากแล้วเยอะมากกว่างานที่หายไปนะครับเราพูดเสมอว่างานตรงนี้ต่อไปคนจะต้องถูกทดแทนโดย AI งานมันจะหายไปเท่านี้อันนั้นใช่อันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ขณะเดียวกันมีงานที่เกิดขึ้นมาที่เรายังไม่รู้นะไม่น้อยกว่างานที่หายไปแน่นอนนะครับเราไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องวิชา Gen Ed ทั่วไปก็ในคลิปหนึ่งของ Gen Ed เนี่ยพูดถึงเด็กนักศึกษาที่ทำ Gen Ed พูดถึง AI ที่จะมาแทนคนผมชอบประโยคหนึ่งเขาบอกเราต้องชนะ AI ให้ได้โอ้โหมันเป็นคำที่อหังการมากเลยนะเรานึกว่า AI จะมาแทนเราจะต้องยอมจำนนนะแต่เขาไม่ยอมจำนนเขาพร้อมที่จะทำได้เพราะนั้นงานที่หายไปนี่มีเยอะนะครับงานที่ไม่รู้ว่าอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีไม่น้อยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราที่จะทำขอให้เราร่วมกันแล้วก็ทำถูกทางนั่นเองนะครับเพราะนั้นทางมหาลัยอุดมศึกษานะครับต้องปรับตัวนะสร้างกลไกบูรณาการนะอันนี้ก็เป็นคำแบบโอ้จนเราฟังจนคุ้นนะครับนะจัดเรื่องการวิจัยพัฒนาวิชาชีพอันนี้สำคัญคีย์เวิร์ดก็คือ
ต้องตอบสนองหรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคเอกชนที่ต้องการรับที่ต้องการรับบัณฑิตของเราแล้วก็ต้องพร้อมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะก่อนนี้วิทยุเข้ามาเนี่ยกว่าจะให้คนได้ครบจำนวนเป็นร้อยล้านคนเนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีโทรทัศน์ใช้เวลาหลายสิบปีแต่เดี๋ยวนี้มือถือเข้ามาใช้เวลาไม่กี่ปีแล้วต่อไปบางเรื่องใช้เวลาเพียงเป็นปีหรือเป็นเดือนเท่านั้นเองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายที่เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงนะแค่เปลี่ยนทางด้านเนี้ยการวิธีการเลือกผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยยังโกลาหลขนาดนี้เลยถ้าเราไม่มีแพ็คทีมที่มีใจร่วมกันมีทีมเล่นฟุตบอลแบบทีมเดียวกันคอเดียวกันเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายที่จะดึงประเทศที่มีความคอมเพล็กซ์เนี่ยออกไปได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเรารู้จุดนี้นะครับเราก็กลับมาร่วมทำให้มันเกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นตรงนี้การจะทำให้บัณฑิตนะทุกคนก็จะได้ยินคำบัณฑิตพันใหม่ซึ่งมีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ความหมายของมันก็คือมันเป็น breeding ของรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่เข้ามาแทนการสร้างบัณฑิตในยุคเดิมทั่วๆไปเนี่ยให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับโดยเน้นว่าบัณฑิตที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็น workforce อย่างเดียวเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและนอกประเทศต้องการ workforce ที่เป็น high qualityเท่านั้นนะครับเน้นต้องเป็น workforce ที่เป็น high quality เท่านั้นตรงนั้นได้จากการที่ต้องไปพัฒนาสมรรถนะหรือ competency ของเขาให้เขามีต้นทุนดังสมรรถนะเยอะต้องการ skill ที่มีตอนนี้ skill เนี่ยไม่ได้มาโดยแพ็คใหญ่ๆซึ่งเป็นจำนวน4ปีหรือ6ปีหรือ5ปีเยอะๆแล้วแต่เป็น skill ที่ซอยย่อยไปเป็น micro เป็น nano ซะด้วยซ้ำเพื่อที่ให้สกิลสองนั้นตอบสนองสเปซิฟิกไปกับงานทักษะที่จะต้องมีนะครับทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีของการศึกษาให้ความรู้ที่เราจะต้องปรับการให้ความรู้การผลิตวิจัยการวิจัยการผลิตนวัตกรรมนะแล้วทั้งหมดต้องทำซิงโครไนซ์กันนะครับเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีทั้ง3 competency อันนี้ในการที่จะเข้าไปทำงานต่อไปตอนนี้ไม่ได้ไปสมัครงานเฉพาะแข่งกันระหว่างมหาลัยในประเทศไทยแล้วเราแข่งกับมหาลัยทั่วโลกทั้งหมดนะครับการเรียนที่จะเป็นรีสกิลอัพสกิลต่างๆนะก็จะทำให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตด้วยนะครับโดยมีเรื่องของ3อันนี้เป็นตัวองค์ประกอบนะครับสำคัญที่สุดคีย์เวิร์ดก็คือตรงนี้การเรียนตรงนี้ไปไม่เป็นการเรียนคำว่าอาลัมไนหรือศิษย์เก่ามันก็จะหายไปด้วยนะเพราะไม่มีสิทธิ์เก่าอีกต่อไปเนื่องจากพอผมเรียนที่นี่แล้วผมก็เป็นสิทธิ์ที่เนี่ยไม่ว่าผมจะอายุ80ผมก็เป็นสิทธิ์ที่นี่ผมไม่ใช่สิทธิ์เก่าเพราะผมจะกลับมาเรียนที่นี่ในเวลาที่ผมต้องการได้นะผมจะเรียนอะไรต่างๆด้วยผมจะทรานสเฟอร์จากที่นี่ไปเรียนที่ต่างๆอะไรด้วยนะครับเพราะนั้นผมยังไม่ทราบกีฬามหาลัยเขาจะแข่งกันยังไงนะมันไม่มีมหาลัยต่างๆต่อไปนะครับนะแต่ตรงนั้นผมคิดเอาเองนะเป็นการทำทีมอ่ะซึ่งมาจากเมมเบอร์หลายๆมหาลัยไม่ใช่เป็นจากมหาลัยหาคนในมหาลัยอีกแล้วเพราะตรงนั้นมันจะหาคัดสรรแล้วมันจะไม่ได้เยอะพอที่หรือว่าเก่งพอนะเพราะนั้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บทบาทของกระทรวงใหม่เนี่ยที่จะดำเนินการให้มันเกิดขึ้นนะครับการเรียนตั้งแต่เขาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแยกเป็นอาชีวะเป็นอะไรต่างๆด้วยมาจนถึงการเรียนต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นอันที่เสร็จแล้วจบไปแล้วนะต้องการที่จะเข้ามาต่อการทำงานการเรียนหาความรู้หาโมดูลที่จะเทรนนิ่งสิ่งที่เราขาดเข้าไปสามารถทำได้ตลอดชีวิตมหาลัยต้องรองรับตรงด้านนี้ด้วยซึ่งกระทรวงใหม่นี้ก็จะดึงการทำงานต่างๆเนี้ยต่อไปให้เปิดเป็นแพลตฟอร์มให้พวกเราได้ทำด้วยนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนของมหาลัยนะไม่ว่าจะเป็น mindset ที่จะตอบสนองความต้องการระดับนานาชาติแล้วก็ในของประเทศด้วยมีการแข่งขันได้มีความร่วมมืออย่างจริงจังนะร่วมมือของเราเนี่ยบางทีร่วมมือมันวีกอะ
มันมีความร่วมมือมันเหมือนมีเซ็น MOU เสร็จแต่มันเดินต่อไปไม่ได้ก็เยอะนะอันนี้ร่วมมืออย่างจริงจังเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะต้องมีนะตอนนี้สิ่งที่จะทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงๆไม่ใช่ห้องแลบอยู่ในมหาลัยอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับหรือไม่ใช่อยู่ในโรงงานอย่างเดียวต่อไปเพราะในโรงงานบางทีต้องการห้องแลบที่ sophisticated มากๆของมหาลัยมหาลัยต้องการโรงงานที่หลากต้องการห้องแลบที่หลากหลายในภาคเอกชนเยอะนะครับยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งต้องการทำห้องแลบเกี่ยวกับผ้าเบรกนะซึ่งตอนนี้มาห้องแลบอย่างเดียวเรื่องเกี่ยวกับเบรกล้อเสียสีเนี่ยเป็น 50-100 ล้านเราจะมาใส่ลงไปในห้องแลบในคณะในอะไรต่างๆก็ใส่ไม่ได้แต่ห้องแลบของเอกชนสามารถทำได้นักศึกษาก็สามารถที่จะโมบายไปเรียนอะไรต่างๆด้วยอันนี้ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็สตรัคเจอร์นะสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปอันดับที่เท่าไหร่ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปเราเป็นมหาลัยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเป็นมหาลัยเราเป็นสถาบันหนึ่งครั้งแรกของประเทศอันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเรื่องของขนาดอะไรต่างๆเนี่ยต้องเหมาะกับภาระงานแล้วก็ในหลายๆมหาลัยที่มีความหลากหลายเยอะจะต้องมีการรวมกันแล้วก็คัดสรร competency ที่เราเด่นต่างๆแล้วก็เข้าไปร่วมมือกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยทางมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีการบริหารการในกระทรวงใหม่ต่อไปแล้วก็ทำเป็นคลัสเตอร์นะครับครับในปี World Economic Forum ปีนี้ปัจจุบันนี้ก็พูดถึงแล้วนะครับว่า globalization ไม่มีประเทศไม่มีภูมิภาคอะไรอีกต่อไปแล้วนะเป็น globalization แล้วก็สนองตอบต่อยุคการเปลี่ยนแปลง 4.0 อันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นธีมที่สำคัญก็เป็นเรื่องของการเอาความรู้มาทำเป็นระบบทำให้เกิดเป็น information แล้วก็นำไป deploy ให้มันตรงกับสิ่งต่างๆที่ เราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะครับนะเน้นของเรื่อง skills competency นะครับแล้วก็เรื่องของ governanceนั้นกระทรวงใหม่ที่ตั้งมาเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อที่จะตอบโจทย์ของประเทศของเราแล้วก็ตอบโจทย์ของบริบทโลกด้วยนะครับในการสร้างขีดความสามารถที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกผลิตกำลังคนคุณภาพสูงนะครับผลิตกำลังคนคุณภาพสูงกำลังคนต้องตามมาด้วยคุณภาพสูงเสมอผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมที่เป็นสังคมฐานความรู้และเพิ่มคุณค่าตรงนี้รัฐบาลกำหนดให้พวกเราเป็นพระเอกนะครับเป็นหัวรถจักรเนี่ยอาจจะช้าไปต้องเป็นหัวจรวดอะนะครับต้องพุ่งเร็วมากๆท่านฝากความหวังไว้กับพวกเราทุกๆคนจริงๆนะทุกมหาลัยจริงๆทุกๆสถาบันจริงๆว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นหัวขบวนในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับเรากุมโอกาสสำคัญของโลกนะลูกศิษย์ของเราที่เรียนอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาไปยืนได้ในอีก4ปีข้างหน้าในเวทีต่างๆได้โอ้โหไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับที่อีกแล้วนะครับไม่มีงานไหนจะน่าทำมากกว่านี้อีกแล้วนะผมยืนยันเลยนะการที่จะสร้างเด็กของเราเข้าไปยืนอยู่แล้วก็ลูกศิษย์เราต่อไปในด้านต่างๆด้วยหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือนวัตกรรมของเรานะครับเป็นอันที่น่าทำมากๆนะใช้เวลาเท่ากันนะใช้สองมือเท่ากันนะครับสมองเท่ากันนี่แหละครับในการทำแต่ว่าทำด้วยระบบใหม่ร่วมมือกันแล้วก็วางซิสเต็มให้ดีโทษมหาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานะครับตอนนี้ต้องมุ่งเป้าต้องโฟกัสในส่วนที่เรามีต้องมาทบทวนนะวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ว่าของเรามีความเด่นอะไรต่างๆแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอินคิวเบเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เขามีความสามารถในการที่จะออกไปแล้วก็ประกอบการได้ประกอบการไม่ใช่ว่าต้องไปตั้งบริษัทเองอย่างเดียวนะประกอบการมีหลายรูปแบบมากๆนะสามารถที่จะเข้าไปทำได้เพราะคุณสมบัติอันนี้จะทำให้มันมีความยั่งยืนและมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วครับสร้างนวัตกรรมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ
นะสำคัญก็คือตรงนี้นวัตกรรมต้องต่อยอดไปสู่สิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดรายได้ด้วยนะครับนะประเทศถึงจะได้มีความเจริญก้าวหน้าที่เราวัดแล้วเห็นได้นะครับเพราะนั้นเป้าหมายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับคำว่าปริญญาต่อไปมันก็จะลดลงเรื่อยๆจริงๆนะครับอันนี้ลดลงเรื่อยๆจริงๆผู้ที่รับหรือผู้ที่สร้างหลักสูตรต่อไปตรงนี้ไม่ได้ไป end up ด้วยจบแล้วได้ปริญญากี่ใบหรือว่าได้ปริญญาด้านอะไรอีกต่อไปนะครับแต่เขาเน้นสมรรถนะกับทักษะต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้ไม่ได้เน้นของดีกรีนะแต่มามองเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งจะทำให้คนมีอาชีพหรือว่าสามารถที่จะดำรงอยู่ได้หรือไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรที่เขาจะเข้าไปทำงานด้วยเพราะนั้นการทำตรงนี้ก็จะมีทั้งคือของดีกรีมันไม่ได้หมดออกไปปุ๊บในทันทีนะครับมันมีความสำคัญในหลายอย่างด้วยกันเช่นของบัณฑิตศึกษาเป็นเรื่องของนวัตกรรมการวิจัยใช่ไหมครับแล้วก็ไปสร้างองค์ความรู้อันนั้นก็ยังมีอยู่ของปตรีก็เป็นเรื่องของการทำของ basic education อันนี้ยังมีอยู่แต่เรื่องของ non degree ต่างๆเนี่ยเรื่องของ training ต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นโมดูลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถ transfer ซึ่งกันและกันได้นะครับการเรียนรู้ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับความถนัดความต้องการทั้งของผู้เรียนแล้วก็ทั้งของผู้ต้องการใช้ด้วยนะครับอันตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้การเรียนการสอนที่เราจะดำเนินต่อไปเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะขึ้นเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้มาเราจะได้ลูกศิษย์ที่เขาเคยไปทำอะไรต่ออะไรเข้ามาเยอะตอนนี้ฝรั่งเศสก็มีมหาวิทยาลัยซึ่งเปิดแล้วไม่มีครูสอนถูกไหมทุกท่านได้ทราบแล้วใช่ไหมครับโค42ไม่มีครูสอนไม่มีหลักสูตรมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ไม่มีค่าเราเรียนต่างๆทุกคนเอาปัญหาของคนเข้ามาแล้วก็ร่วมกันทำงานอะไรต่างๆด้วยนะครับอเมริกาก็เริ่มแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหลายโมดูลซึ่งมีหลากหลายซึ่งเราก็จะต้องไปศึกษาต่างๆนะเพื่อที่จะนำมาใช้ให้เหมาะกับบริบทของเรานะครับงั้นหัวใจของการพัฒนาคนนะครับก็คือการสร้างคุณภาพของคนขึ้นมานั่นเองก็เป็นพาร์ทแรกที่ได้เกริ่นทุกสิ่งที่ท่านทราบมาแล้วนะครับท่านมีข้อเสนอมีคำถามข้อแนะนำต่างๆอะไรบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะมีสั้นๆต่อไปว่ากระทรวงออกมาแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นการวางระบบเบื้องต้นนะครับต้องมีการคุยกันอะไรต่างๆด้วยตอนนี้มีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรต่างๆมีไหมครับผมมาพูดช่วงบ่ายๆมันจะ ขานกับแรงดึงดูดของโลกเลยนะ เชิญครับอาจารย์ดิฉันสรัญญารุจิเรขเรืองรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะคือจะเรียนเนื่องจากว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ดูกฎหมายร่างกฎหมายอะไรนี้นะคะมีความสนใจเรื่องที่ว่าเราจะสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการเน้นเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมจะเรียนปรึกษาท่านว่าในกฎหมายมีการพูดถึงเรื่องของการบอกรับฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยแล้วก็ในลักษณะที่เป็นคันที่ไรเส้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ใช้หรืออะไรหรือไม่คะเพราะว่าปัจจุบันนี้มหาลัยทุกแห่งเลยใช้เงินมหาศาลมากกับการบอกรับฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับ เดี๋ยวก็คงจะมีทางสกอต่างๆด้วยตรงเรื่องของทุนวิจัยต่างๆที่จะให้มหาลัยต่างๆตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงแน่นอนนะครับในการที่จะจัดสรรลงไปนะในการที่จะต้องเพิ่มแต่นี้เพิ่มอย่างที่เรารู้ไว้นะครับถ้าว่าเราไปคุยวันนี้เราไปคุยเรื่องที่ตรงกลาโหมใช่ไหมทางกลาโหมก็มีตรงทุนที่จะให้ทางทหารไหมนะครับเราไปคุยทางมหาดไทยไปคุยกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีต่างๆตรงนี้ทุกคนจะต้องการมีหมดแต่มีหมดตรงนี้ถ้าเรามาเอาตรงกลางอย่างเดียวมันจะอยู่ลิมิตอยู่ทางด้านนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมีอีกภาคส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมนั่นคือภาคของเอกชนนะครับภาคต่างๆที่จะเข้ามาเติมของเราด้วยประเด็นของเราก็คือว่าเราทำเรื่องการวิจัยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมาให้มันตรงกับเดี๋ยวตรงนี้กระทรวงมันก็จะมีการนำ Big Data ต่างๆที่จะต้องเอาเข้ามาใช้นะซึ่งจริงๆมันควรจะเอามาใช้ตั้งนานแล้วล่ะและทุกประเทศเขาเอาเข้ามาใช้หมดเขาจะรู้ว่าปีนี้เขาจะผลิตสเปเชียลตี้นี้กี่คนจำนวนเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆนี้ด้วยนะครับ
เราก็ต้องมาเรียงตรงด้านนี้ก็จะทำให้การวิจัยการมันมุ่งเป้าได้แล้วก็จะมีคู่ต่างๆซึ่งงานวิจัยตอนนี้ก็จะเห็นว่าก่อนนี้กระทรวงศึกษาธิการสกอก็จะเป็นอันนึงเนาะเป็นหนึ่งแท่งนะแล้วว่าวิจัยสกอหรือองค์กรต่างๆก็เป็นแท่งต่างๆเนี่ยการที่เข้ามารวมกันเนี่ยมันก็จะมีการที่เข้ามาในการที่จะอยู่ในร่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีการประสานสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของคุณภาพเรื่องของความต้องการเรื่องของทิศทางต่างๆชัดเจนขึ้นเรื่องของงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับครับเดี๋ยวต่อไปถ้ามีคำถามหรือข้อเสนออาจจะมีข้อเสนอในเพิ่มด้วยไหมครับว่าทางมหานครมีได้ไปทำแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณอะไรนะมีไหมถ้ามีผมก็ยินดีรับฟังนะครับวันนี้ถ้ามียินดีรับฟังแล้วก็นำไปเสนอกับคณะกรรมการขับเคลื่อน3ชุดต่อไปนะของการจัดตั้งกระทรวงผมก็ขอเรียนท่านก่อนนะครับว่าตอนนี้บอกได้เป็นกรอบที่คร่าวๆนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะในรายละเอียดต่างๆเนี่ยคณะกรรมการเพิ่งตั้งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ3ชุดในการดำเนินการแล้วก็เราจะลงในรายละเอียดต่อไปแนวทางการตั้งก็คือว่าเจตนารมณ์นะครับของการตั้งกระทรวงที่มีของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เกิดการซินเนอร์จี้กันนะครับนะแล้วก็ลงมาถึงในการบริหารจัดการนะครับให้มีการคิดร่วมกันของการทำงานด้านการวิจัยด้านการสร้างนักวิจัยด้านการนำผลวิจัยต่างๆไปใช้หรือทิศทางในการที่จะทำวิจัยต่างๆด้วยอันที่สองก็คือเรื่องของ mobility นะครับกฎระเบียบต่างๆที่จะทำให้เกิด mobility ที่เคยมีข้อต่างๆมันเหมาะสมกับระยะเวลาหนึ่งนะแต่เมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของโลกต่างๆตรงนี้ก็จะได้มีการรีไวซ์สิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้ได้เกิดประโยชน์ต่อในการที่เราจะทำให้โมบิลิตี้ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้นะคณาจารย์กับการทำงานในภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนในการที่เข้ามาเป็นอาจารย์ร่วมอะไรต่างๆตรงนี้อันนี้ก็จะเกิดโมบิลิตี้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นและเรื่องของการสร้างอินโนเวชันซึ่งก็ตรงแบบที่อาจารย์ได้พูดนะครับเรื่องของบัดเจ็ตนะบัดเจ็ตก็เรียนอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาก็คือบัดเจ็ตแต่ละปีมันก็จะได้ประมาณนี้นะเอาไปทำงบฟังก์ชันงบอเจนดาอะไรต่ออะไรมันจะรวมๆกันหมดไม่ค่อยชัดเจนนะครับในกระทรวงใหม่เนี่ยแนวทางที่ท่านมนตรีวางไว้ก็คือมันจะเป็นอเจนดาเบสก็คือมันจะมีงบฟังก์ชันนี่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นเบสิกแล้วก็จะมีงบของอเจนดาที่เกิดจากการพัฒนาการทำงานของเราเนี่ยเข้าไปเป็นตัวท็อปอัพด้วยตรงนี้มันก็จะทำให้มันตรงกับความแตกต่างของแต่ละมหาลัยที่จะผลิตนะครับการวางงบก็จะมีแนวทางเบื้องต้นเป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบให้เป็นรวมทั้งหมดไปแล้วก็เพิ่มกันปีละ 3% นะ%เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับทางหน้าที่ต่างๆก็จะมีตรงนี้เล็กหน่อยแต่ก็จะให้เห็นว่าเราจะมีบอดี้ใหญ่นะครับที่จะดูแลก็คือสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับตรงนี้ก็จะมีบอดี้ด้านของวิจัยนะครับที่จะมาดูสำนักงานต่างๆนะด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะมีคณะกรรมการที่ดูเรื่องการอุดมศึกษาแล้วก็เรื่องของมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับซึ่งจะมีเนื้อหาของทั้งสองกระทรวงต่างๆเนี่ยอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตรงนี้เล็กไปผมจะตรงนี้สามารถที่จะเอาไปนั่นได้ไม่ใช่เป็นความลับอะไรนะครับผมจะเอามาเผยแพร่ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทั้งสองกระทรวงมาโดยมีสภานะครับเป็นผู้ที่ร่มใหญ่ในการที่จะดูต่างๆด้วยนะครับหน่วยงานที่มาจากของเดิม5หน่วยงานด้วยกันนะจากกระทรวงศึกษาธิการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาสวทนนะครับแล้วก็จากสำนักงานคณะกรรมการวช
แล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะถ่ายเข้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยมีสำนักงานรัฐมนตรีอยู่สำนักงานปลัดนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ทางด้านนี้อันนี้เป็นการที่จะต้องไปคุยในรายละเอียดว่าจะลงมาในรูปแบบไหนต่อไปโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นร่างนโยบายในเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้ผมไม่ได้สกัดออกมาเป็นอันหลักๆตรงด้านนี้เพราะว่าตรงนี้ยังต้องคุยต่อไปอีกมากพอสมควรนะครับแต่ก็ได้มีการร่างละของใน2ฝ่ายด้วยกันทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการอุดมศึกษาตอนนี้คณะกรรมการ3ชุดนี้กำลังจะมาร่วมให้มันเป็น เรื่องเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของพรบที่เกี่ยวข้องนะจำนวน5พรบด้วยกันตรงนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะที่จะทำเรื่องโครงสร้างเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการถ่ายโอนจากกระทรวงเดิมเรื่องของงบประมาณที่ในปี62เนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการแล้ว63 64 65เป็นต้นไปเป็นระยะยาวต่างๆด้วยก็จะมีกรอบการทำงานนะครับโดยก็หลักการเป็นอย่างนี้นะครับกระทรวงใหม่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเน้นความคล่องตัวของการบริหารจัดการสนับสนุนให้สถาบันมหาวิทยาลัยนะครับสามารถดำเนินงานจนสำลิดผลนะลดเลกูเลตลงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำให้มีคุณภาพอะไรต่างๆได้นะครับสถาบันต่างๆนะที่มีการวิจัยทำนวัตกรรมนะมีอิสระในการทำทางด้านวิชาการนะแล้วก็มีอัตโนมัติในการบริหารจัดการเชื่อมโยงมหาลัยกับยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะในภาคเอกชนต่างๆด้วยนะครับเชื่อมโยงกระทรวงต่างๆคือกระทรวงใหม่นี้ไม่ได้เป็นกระทรวงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำมันจะเกี่ยวกับอีกหลายๆกระทรวงนะความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับนะทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยนะก็จะมีมหาลัยต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวกับภาคประชาสังคมนะครับองค์การมหาลัยส่วนต่างๆด้วยนะครับสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ลดการนำเข้านะครับสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ทำเป็นการที่ก็ต้องเอา Big Data เข้ามาดูเข้ามาช่วยในการดำเนินการนะครับประสานเรื่องงบประมาณของกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนนี้มันจะมีเรื่องของเราทำอะไรแล้วต้องการงบต่างๆซึ่งมันจะต่างกันกับของเดิมที่ให้มารวมๆคืองบอเจนดากับงบฟังก์ชันมันรวมๆกันมันแยกไม่ออกตอนขอนะครับตอนนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะอันนี้ไม่ได้อยู่ดีคิดปุ๊บแล้วก็มาสั่งการนะครับก็ต้องอาศัยข้อมูลอะไรต่างๆจากพวกเราเนี่ยที่ผมเน้นกลับไปสไลด์ที่3เนี่ยนะครับว่าพวกเรามีด้วยกัน 1,300 คนนะซึ่งตอนนี้เป็นผู้บริหารทั้งนั้นเลยนะสิทธเก่าจากรุ่นเราเนี่ย29รุ่นเนี่ยเป็นผู้บริหารถ้าเรามีเครือข่ายอยู่เยอะมากๆเลยตรงเนี้ยเข้ามาร่วมคิดที่ผมบอกว่าไม่ใช่การบริหารมหาลัยภายใต้กระทรวงใหม่นะต้องร่วมกับกระทรวงใหม่เราใช้ตรงด้านนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเย็นวันนี้วันพรุ่งนี้ที่รวบรวมกันเนี่ยท่านวางอะไลเมนต์วางต่างๆวางสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็ดึงพลังออกมาแล้วก็เข้ามาร่วมกันนี่ก็เป็นอีกฟอรัมนึงซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากในการที่จะไปกำหนดว่าตรงด้านนี้ต่อไปมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับนะทางรุ่นของเราตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็เป็นหน่วยงานที่วางแผนการผลิตอย่างมีทิศทางนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ถ้าสมมุติว่าออกมาปีประกาศในราชกิจจาเนี่ย1พฤษภาคมนะครับก็จะมี90วันทำอะไรนะ180วัน280วันไปจนถึง 2-3 ปีคือพรบเนี่ยให้เสร็จใน3ปีแต่ว่า3ปีนี้นานไปตอนนี้เราจะใช้เวลา3เดือนแรกนะครับในการฟอร์มการทำงานแล้วก็รีครูทข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตั้งหน่วยงานที่จำเป็นเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ทางสคอก็ได้ร่วมดำเนินการมาอย่างเยอะมากนะครับเดี๋ยวท่านเลขาท่านจะเข้ามาพูดนะครับผมขอเกริ่นคร่าวๆแค่นั้นเองว่า
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการรวมศึกษาของสกอเนี่ยที่ทุกท่านมานะครับเข้ามาประชุมกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนทีเดียวนะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาด้วยนะก็จะมีเรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ data มาเป็น information แล้วเอาไปบริหารจัดการอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องมีนะครับรวมทั้งเรื่องของ governance ด้วยนะครับยกระดับของการวิจัยนวัตกรรมสถาบันอุดมศึกษานะครับแล้วก็ผลิตคนกำลังคนสมรรถนะสูงคุณภาพสูงต่างๆเพื่อจะตอบสนองกับนโยบายที่สำคัญที่สุดก็คือต้องยกสมรรถนะตัวเองด้วยนะครับนะที่จะต้องทำนะอันนี้ก็คือที่มาของการดีไซน์โครงสร้างนะที่จะทำให้มีการขับเคลื่อนนโยบายของและยุทธศาสตร์ของระดับอุดมศึกษานะครับอันนี้รวมมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อกับการวิจัยการสร้างนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์รวมศึกษาตรงนี้ต้องมาบริหารนะที่ให้เกิดคุณภาพด้วยแล้วก็ขับเคลื่อนให้ตามมาตรฐานสากลนะโดยมุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะมีธรรมาภิบาลแล้วก็มีแนวทางสากลนะครับทั้งหมดก็จะเป็นแนวทางคร่าวๆที่การทำของกระทรวงใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่ารายละเอียดต่างๆอันนี้ก็เป็นทางอย่างที่บอกทางสกอก็เข้าไปทำเรื่องไปจนถึงเรื่องของแอคชั่นแพลนอะไรต่างๆด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะสุดท้ายอันนี้สุดท้ายก็คือจะมีการตั้งกรรมการ3ชุดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปทำเรื่องโครงสร้างทำเรื่องการโอนย้ายและเรื่องการบริหารนะครับชุด1เริ่มประชุมขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยอุดมกำลังประชุมอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในการดำเนินสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ต่อมาแล้วก็ชุด 2-3 ก็จะดำเนินการต่อไปแล้วก็จะมีการรายงานต่อท่านรองนายกเป็นระยะนะครับเพื่อจะพัฒนาให้เราก้าวหน้าต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ